จ้าเอ๋สวัสดีทุกคนเลยนะคะสวัสดีค่ะพบกับซูซี่อีกแล้วนะคะตัวแทนทีมซารี่ค่ะจากงานนิทรรศการศิลปะ Turn Your Scar Into Star Hashtag แม้จะเจ็บปวดแต่คุณต้องงดงามค่ะวันนี้โอ้ my god เรากำลังจะได้คุยกับแขกทรงเกียรติมากๆเรียกได้ว่ามากของมากที่สุดในวงการอะเรียกว่าแบบชุบแป้งทอดของจริงเลยแบบโอมากาเสะมากคือแบบโอ้ยไม่อยากเชื่อจริงๆค่ะว่าเขาจะมาพูดคุยกับเราในไลฟ์นี้แต่ว่าเขามาจริงๆค่ะพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วช่วยคอมเมนต์มาหน่อยว่าพร้อมแล้วใครพร้อมกันแล้วเอ่ยมีคนพร้อมกันยังเอมี่สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างมีความพร้อมกันแล้วหรือยังมาแล้วมาแล้วสวัสดีค่ะแล้วชานอนสวัสดีค่ะพร้อมกันแล้วหรือยังเอ่ยงั้นมาเขาดาวกัน5 4 3 2 1สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณตั้มสวัสดีค่ะสวัสดีครับซูซี่สวัสดีครับอย่างแรกเลยหนูต้องขออนุญาตเรียกคุณตั้มว่าพี่ตั้มในไลฟ์นี้นะคะได้เลยฮะโอตาม้สยบายเลยหนูตื่นเต้นมากเลยค่ะที่ได้คุยกับพี่ตั้มแบบเจาะจริงๆแบบนี้คือแบบมันยิ่งใหญ่มากสำหรับนิทรรศการของทีมงานเราอะค่ะขอบคุณมากจริงๆนะคะขอบคุณอีกรอบมากจริงๆค่ะโอยเิคนดีมากครับก่อนอื่นเลยหนูอยากให้พี่ตั้มแนะนำตัวกับพวกเราหน่อยได้ไหมคะว่าแบบรู้สึกยังไงที่ได้มาเป็นศิลปินรับเชิญในงานนิทรรศการนี้อะคะก็ให้แนะนำตัวก่อนเนาะก็ชื่อตั้มนะครับนามปากกาตั้มบุริตครับผมก็จะมีเป็นเพจตั้มบุริตแล้วก็จะตามได้ในไอจีหรือทวิตเตอร์อะไรเงี้ยฮะก็รู้สึกยังไงกับที่ได้มาก็รู้สึกว่ายินดีมากๆครับรู้สึกว่าเป็นโปรเจกต์ที่เป็นอะไรที่ดีแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับคนที่ได้มารับชมผลงานครับถ้าใครอยากติดตามพี่ตั้มก็สามารถไปติดตามได้เลยนะคะเพจตั้มอุริศบอกเลยว่าแบบผลงานดีๆเยอะมากแน่นอนหายห่วงโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลากันเนาะพวกเราจะมาเริ่มกันที่คำถามแรกกันเลยแล้วกันค่ะมีใครพร้อมแล้วหรือยังเอ่ยมาแล้วมาแล้วขออนุญาตเช็คมือถือแป๊บนึงนะคะเพื่อดูว่าแบบในไลฟ์มีคอมเมนต์ขึ้นมาหรือเปล่าไหนอู้มาเพียบเลยมาเพียบเลยโอเคงั้นหนูขออนุญาตถามคำถามแรกเลยนะคะพี่ตั้มคืออะไรดลใจให้พี่สนใจในนิทรรศการนี้จะมาเป็นศิลปินรับเชิญเหรอครับคือจะว่าไงดีหนูขอบอกตรงๆนะคะว่าแบบพี่ตั้มอ่ะไม่ใช่ศิลปินธรรมดาค่ะแต่พี่ตั้มแบบเป็นระดับแบบเซเลบแบบระดับหนูจริงๆอะค่ะเป็นระดับแบบเหมือนถ้าสมมุติว่าตอนเนี้ยหนูอยู่บนโลกอะพี่ตั้มอะอยู่เป็นแบบเป็นดวงอาทิตย์ไปแล้วอะค่ะคือแบบมันยิ่งใหญ่มากหนูก็เลยแบบอยากรู้ว่าแบบพี่ตั้มเห็นอะไรในงานของเราแบบในยะแอบแฝงอะไรหรือเปล่าคะก็เลยแบบยอมมาเป็นศิลปินรับเชิญก็จริงๆอ่ะผมรู้สึกว่าผมถูกใจกับตัวชื่อตัวชื่อโปรเจกต์เนาะ Turn Sky into a Star อะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าเออมันก็ตรงกับผลงานหลายๆชิ้นที่เราทำแล้วเรารู้สึกว่าเออคำนี้มันมีความหมายที่ดีแล้วก็คิดว่าใครหลายๆคนน่าจะเข้าใจแล้วก็แบบรู้สึกกับมันได้อะไรเงี้ยอืมก็รู้สึกว่าเออก็ลองมาสร้างผลงานด้วยกันก็น่าจะเป็นประโยชน์กับผู้คนนะครับอืมคือแบบตื่นเต้นมากจริงๆโอเคงั้นเราไปที่คำถามต่อไปกันเลยดีไหมคะพี่ตั้มได้ฮะคือหนูอ่ะชื่นชมในผลงานพี่ตั้มมากและหนูเชื่อว่าแบบแฟนคลับของพี่ตั้มหลายๆคนนะคะก็ชื่นชมในผลงานพี่ตั้มมาก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 เช่นกันแต่คือไม่มีแบบจะว่าไงดีอ่ะ
งานคอมพิวเตอร์มาค่ะมันมีเอกลักษณ์หนึ่งที่ชัดเจนมากๆว่าจะไม่ใช้เทคตลอดทั้งเรื่องเลยหรือถ้าใช้เทคจะเป็นเทคแค่แบบเล็กๆที่จะไม่ใช่คําพูดแต่จะเป็นแบบออกแนวว่าแบบเป็นการบอกกล่าวในเชิงแบบสมมุติว่าโพสต์อิทอะไรงี้แต่จะไม่ใช้เทคเลยจนไปใช้เทคแค่หน้าสุดท้ายคือแล้วคือซูซี่อะค่ะเคยทําเว็บตูนมาก่อนเรื่องหนึ่งชื่อเรื่องว่า Love Pomi Photo ซึ่งสิ่งที่ซูซี่ได้เรียนรู้อะค่ะคือการใช้เทคที่กระชับและไม่มากเกินไปแต่สามารถป้อมข้อมูลให้คนเข้าใจตรงนั้นได้อย่างดีแต่คือแบบสิ่งที่หนูเห็นจากผลงานพี่ตั้มที่แบบหนูติดตามมาตลอดหลายปีอะพี่ตั้มไม่ใช้เทคเลยจริงๆจนไปใช้แค่หน้าสุดท้ายคือแบบอันนี้หนูขอระลับระลวงถามนิดนึงว่าแบบพี่ตั้มกล้าตัดตรงวิชวลที่สําคัญแบบนั้นได้ไงคะวิชวลตรงเทคที่แบบมันสําคัญมากๆอะค่ะคือผมว่ามันสตาร์ทจากตัวเป้าหมายของเราก่อนนะว่าเราจุดเริ่มต้นที่เริ่มทำชิ้นงานอ่ะคือเรารู้สึกว่าเราอยากเรามีเรื่องที่เราเจ็บปวดเรามีเรื่องเศร้าใช่ไหมเราก็เปลี่ยนมันมาเป็นรูปแบบผลงานศิลปะงานการ์ตูนอะไรเงี้ยที่เราแบบสื่อสารความรู้สึกออกไปแล้วทีเนี้ยเราก็รู้สึกว่าเราอยากให้ความรู้สึกเนี้ยมันเป็นสากลแล้วก็เราอยากให้ใครก็ตามที่ดูอ่ะไม่มีกำแพงด้านภาษาเนี่ยกั้นตรงนั้นนะหมายความว่าเราอยากจะสื่อสารสิ่งเนี้ยออกไปให้ผู้คนได้แบบเยอะที่สุดพอเราตั้งโจทย์อย่างนั้นอ่ะเราก็เลยพยายามแบบว่าไม่คือมันก็ยากนะในการคิดในช่วงแรกว่าแบบจะเล่ายังไงโดยไม่ใช้เท็กซ์เลยไม่ตัวละครเหมือนประมาณว่าตัวละครมันเป็นใบ้อ่ะมันพูดไม่ได้แต่เราต้องรู้สึกกับเขาอ่ะซึ่งอันเนี้ยก็คือด้วยความที่เราอ่ะเรียนแบบการแสดงมาด้วยก็จะมีแบบทักษะมาว่าแบบถ้าตัวละครรู้สึกอย่างนี้โดยไม่ใช้คำพูดเขาจะแสดงท่าทางแบบไหนอะไรเงี้ยครับเราก็เลยมาผสมกับผลงานของเราเพื่อที่จะเล่าตรงนี้แล้วก็พอเราทำออกไปเรารู้สึกว่าดีนะที่แบบไม่ว่าคนชนชาติไหนเขาก็สามารถเข้าใจสิ่งที่เราสื่อสารได้เรารู้สึกว่าก็ดีที่สิ่งที่เราทำออกไปอ่ะพอคนต่างเชื้อชาติต่างความคิดต่างวัฒนธรรมเขามาเห็นแล้วอ่ะเขามีรีแอคกับมันคล้ายๆกันเพราะเราเป็นแบบมนุษย์เหมือนกันนะคอมเมนต์พี่ตั้มกี้ผมติดตามพี่ตั้มมานานแล้วครับขอบคุณที่ติดขอบคุณเลยค่ะขอบคุณติดตามเพจเราด้วยนะติดตามพี่ตั้มและติดตามเราด้วยนะโอเคค่ะพองั้นซูซี่เลยไม่แปลกใจเลยว่าทำไมพี่ตั้มจึงได้รับฉายาว่าศิลปินพูดทำลายกำแพงด้านภาษาจริงๆเพราะว่าพี่ตั้มสามารถสื่อมันออกมาได้ดีมากๆโดยที่ไม่ใช้เทคไม่ใช้ตรงนั้นเลยวิชวลตรงนั้นซึ่งหนูแบบมันก็ทำให้รู้สึกว่าแบบว้าวว้าวมากๆตอนหนูอ่านครั้งแรกอะผลงานพี่ตั้มหนูแบบเกิดความคิดแรกเลยคนอะไรคือแบบคนอะไรไม่ใช้เทคเลยคนอะไรไม่ใช้เทคเลยแต่คือทำไมเรากลับเข้าใจทำไมเรากลับสวัสดีค่ะน้องเบนจามินสวัสดีค่ะสวัสดีด้วยนะคะต่อนะคะพี่ตั้มคือหนูแบบรู้สึกตกใจมากที่ว่าแบบคนอะไรอ่ะไม่ใช้เทคเลยแต่กลับสื่อเรื่องราวได้ดีมากๆดีแบบดีมากจริงๆและคือตอนจบอ่ะกินใจทุกตอนเลยกินใจทุกตอนจริงๆหนูไม่แปลกใจเลยว่าทำไมแบบพี่ตั้มได้รับฉายานั้นนะคะมันคู่ควรกับพี่ตั้มมากๆโอเคงั้นเรามาที่คำถามต่อไปนะคะหนูขอสอบถามแรงบันดาลใจหน่อยไหมคะหรือว่าเหตุการณ์อะไรก็ได้ที่แบบจุดประกายให้พี่ตั้มมาเป็นตั้มอุริตในวันนี้อะค่ะถ้าเอาแบบว่าจุดเริ่มต้นที่เริ่มทำชิ้นงานขึ้นมาละกันเนาะว่ามันเกิดขึ้นมาได้ยังไงก็คือตอนนั้นเราก็มีเรื่องที่เราแบบทุกข์ใจใช่ไหมเราก็เศร้าใจแล้วก็เราเอามันไม่ออกอ่ะมันเหมือนแบบว่าสิ่งนี้มันอยู่ในหัวเราตลอดเวลาอะไรเงี้ยแล้วประจวบกับว่าช่วงนั้นเรารู้สึกว่ามันแบบเราอยากที่จะเล่ามันออกไปอ่ะเหมือนแบบพอมันอึดอัดทุกข์ใจอะไรเงี้ยเราก็หาวิธีระบายมันออกไปเนี่ยแบบว่าเราจะเอาวิธีนี้ออกไปได้ยังไงบ้างแล้วเราก็เลยแบบก็เราก็วาดรูปเราก็ชอบเขียนการ์ตูนอะไรเงี้ยครับเราก็เลยลองเอาวิธีนั้นอะมาเพื่อสื่อสารความรู้สึกนี้ออกไปแล้วจุดเริ่มต้นมาคือตรงนั้นแล้วพอเราทําชิ้นแรกออกไปใช่ไหมครับก็คือตอนแรกอะทำลงไปในเพจ
ทำใน Facebook ส่วนตัวอะไรเงี้ยครับแล้วก็ความรู้สึกเราก็คือรู้สึกสบายใจเหมือนแบบเราได้พูดประโยคนี้ออกไปเราได้ระบายความรู้สึกนี้ออกไปแล้วมันก็รู้สึกแบบสบายใจขึ้นแล้วรู้สึกดีจังเลยที่เราได้สื่อสารสิ่งนี้ออกไปแล้วก็มีเพื่อนๆเราอ่ะเข้ามาคอมเมนต์มาแบบสนุกดีเฮ้ยแบบดีอ่ะอยากให้ทําต่ออะไรเงี้ยแล้วผมก็งั้นเราก็ลองค้นหาดูว่ามันมีอะไรในใจเราไหมอ่ะที่เราแบบว่ามีจุดไหนที่เรารู้สึกกับมันอีกอะไรเงี้ยแล้วพอเข้าไปค้นจริงๆอ่ะเราก็เจอว่าแบบประสบการณ์ชีวิตที่ผ่านมามันทําให้เราเห็นแง่มุมหรือแบบความเจ็บปวดความทุกข์การจากลาหรืออะไรเงี้ยในชีวิตอ่ะเราก็ค่อยๆหยิบ material นั้นอ่ะมาสร้างผลงานเรื่อยๆฮะก็จากจุดนั้นก็ทําให้คนค่อยๆค่อยๆเป็นที่รู้จักเรื่อยๆจากผลงานไม่ได้แบบว่าเปี้ยงป้างอะไรขนาดนั้นตั้งแต่แรกแต่ว่าเหมือนค่อยๆบิ้วผู้ติดตามขึ้นมาเรื่อยๆครับเราว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีมากๆเลยนะคะแล้วก็ปรากฏว่าแบบเป็นการบิวที่แบบประสบความสำเร็จมากๆหนูขอแสดงความยินดีมากๆเลยนะคะพี่อิซานามิสวัสดีค่ะอ่ะพี่ปอสวัสดีค่ะเพิ่งติดตามพี่ตั้มแต่รู้สึกได้ผลงานพี่น่าประทับใจมากขอบคุณมากค่ะเข้าใจเลยค่ะโมเมนต์แบบเหมือนระบายอะเนาะการสื่อสารก็ดีโมเมนต์ถามใจตัวเองดีๆอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่ฮะมันก็เป็นเหมือนแบบว่าเราจะแบบร้องเพลงบางคนอาจจะแบบออกไปทำกิจกรรมอะไรอย่างอื่นอะไรเงี้ยซึ่งผมว่าเราก็ต้องหาวิธีระบายความรู้สึกออกไปอะเนาะเข้าใจแล้วคุณหยกสวัสดีค่ะคุณหยกขอเวลาแป๊บนึงนะคะพี่ตั้มตอนนี้คือแบบขออนุญาตมาดูไลฟ์แป๊บนึงนะคะคอมเมนต์คือแบบโอ้หมาหมามามาเยอะมากโอเคสวัสดีทุกคนด้วยนะคะสวัสดีทุกคนที่เข้าไลฟ์ด้วยนะคะคือแบบเย้สวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์เยอะๆเลยนะคะให้ทุกคนได้เห็นไลฟ์นี้กันเยอะๆนะคะทุกคนเพราะว่าเชื่อว่ายังมีแฟนคลับพี่ตั้มที่อยากมาฟังพี่ตั้มตรงนี้มากๆแน่นอน100%เลยเพราะงั้นเราก็ให้แฟนคลับพวกนั้นเขาได้เห็นพี่ตั้มตอนนี้กันเถอะนะคะโอเคงั้นหนูไปที่คำถามต่อไปเลยนะคะพี่ตั้มได้เลยฮะเชื่อว่ามีหลายคนมากๆค่ะที่ว่าแบบอยากจะเป็นแบบพี่ตั้มเพราะว่าแบบพี่ตั้มไม่เพียงแค่ประสบความสําเร็จจนเป็นแบบดาวอะค่ะไม่ใช่แบบแค่ดาวธรรมดาแต่คือเป็นพระอาทิตย์เลยอะแล้วก็พี่ตั้มก็ยังใจดีอะค่ะที่จะให้โอกาสกับงานนิทรรศการของเราอีกคืออยากจะมีอะไรแนะนํากับคนที่อยากเป็นแบบพี่ตั้มไหมคะแบบเป็นนักวาดคอมิกหรือมีทริคอะไรแนะนําคนดูบ้างไหมคะพี่ตั้มก็ถ้าถามผมที่รู้สึกว่ามันเป็นแก่นที่ผมพยายามยึดสิ่งนั้นมาตั้งแต่เริ่มทำงานจริงจังใช่ไหมฮะก็หนึ่งคือถ้าเราอยากเป็นศิลปินนะฮะเป็นนักวาดรูปเป็นนักสื่อสารผมรู้สึกว่าหนึ่งคือเราต้องมีสิ่งที่เราต้องการจะสื่อสารก่อนก็คือแก่นเนี่ยมันก็คือข้อความหรือตัวเมสเซจที่เราอยากจะพูดออกไปคืองานศิลปะฮะหรือเพลงหรืออะไรก็ตามอ่ะมันต้องมีผู้ส่งกับผู้รับเนาะส่วนไอ้เพลงหรือผลงานศิลปะมันก็คือมันเขาเรียกว่าอะไรมีเดียมอ่ะเป็นสิ่งที่ใช้ในการสื่อสารจากคนหนึ่งไปสู่อีกคนหนึ่งหมายความว่าเราอย่าเพิ่งไปโฟกัสที่อย่างผมเนี้ยผมก็จะบอกคนที่แบบว่าอยากเขียนการ์ตูนหรือว่าอยากจะวาดรูปว่าอย่าเพิ่งไปโฟกัสกับเทคนิคมากเหมือนแบบคือโฟกัสได้อะคือฝึกให้เก่งได้แต่ว่าสำหรับผมนะมันไม่ได้สำคัญเท่าว่าเราอะต้องการจะสื่ออะไรออกไปเพราะแบบว่าบางคนอาจจะแบบโอ้จะต้องใช้เทคนิคนี้อยากวาดแบบนี้ให้ได้นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่ลืมมาย้อนว่าเราอะอยากจะพูดอะไรออกไปกับผู้คนอะไรเงี้ยครับซึ่งพอเรารู้ว่าเราอยากจะพูดอะไรแล้วไปดูหนังที่ดูจบแล้วแล้วเรารู้สึกว่าเราเข้าใจผู้กำกับเราเข้าใจคนเขียนบทแล้วทุกอย่างมันสื่อสารออกมาแมสเซจมันเข้ามาโน้ตมาในใจเราอะกับหนังที่เราดูจบแล้วเราก็อาจจะรู้สึกว่าแบบก็สนุกดีนะแต่ไม่ได้อะไรเลยอะไรเงี้ยซึ่งมันไม่ผิดแล้วแต่ว่าถ้าถามเราอะเราก็จะแนะนําว่าอยากให้โฟกัสที่สิ่งที่อยากจะเล่าออกไปแก่นที่มีแต่เราเท่านั้นอะที่สามารถสื่อสารสิ่งนี้ออกไปได้
งงไหมไม่งงนะหนูว่ามันไม่งงก็มันคือเรื่องแก่นมากๆเลยอะค่ะหนูเห็นด้วยกับเรื่องนี้สิ่งสําคัญคือสิ่งที่เราต้องการจะสื่อสารออกไปใช่มันก็คือการป้อนข้อมูลอย่างหนึ่งนั่นแหละค่ะถ้าเอาจริงประมาณนั้นใช่ไหมคะพี่ก็ใช้พวกประสบการณ์ดีกว่าฮะว่าแบบเหมือนสิ่งที่เราเป็นเราอ่ะมันเฉพาะตัวมากๆเนาะไม่มีใครเป็นเราได้ดีเท่าเราแล้วเพราะฉะนั้นผลงานเนี้ยเราก็ควรที่จะสื่อสารสิ่งที่มันเป็นเราที่สุดออกไปอ่ะอาจจะใช้คำงงๆนะแต่ว่าจริงๆก็คือพูดในสิ่งที่มีแต่เราเท่านั้นที่เราที่พูดได้ออกไปสิ่งที่เรารู้สึกจริงๆกับมันอ่ะแล้วคิดว่าต่อให้คนอื่นไม่ชอบหรือว่าต่อให้คนอื่นแบบไม่ได้แบบสนใจมันนักอ่ะเราก็จะไม่รู้สึกเสียดายเพราะเราไม่ได้พยายามจะทําให้ใครแฮปปี้หรืออะไรเงี้ยเราแค่อยากจะสื่อสารสิ่งนี้ออกไปอ่ะผมยกตัวอย่างดีกว่าว่าแบบอย่างผมเนี้ยเวลาสมมติว่าจะคิดงานชิ้นหนึ่งใช่ไหมเราก็ต้องมาคิดก่อนว่าสิ่งที่อยู่ในใจเราหรือสิ่งที่เราไปพบเจอมาเนี่ยมันนำมาเป็นแมทเทียลในการสร้างผลงานอะไรได้บ้างอย่างเช่นแบบอ่ะเราอาจจะแบบอกหักมาแล้วความเจ็บปวดนี้ความรู้สึกถูกหักหลังนี้มันรุนแรงมากแล้วเราอยากจะแบบพูดออกไปอะไรเงี้ยเราก็แค่เอาสิ่งนั้นอะมาตีความเพิ่มว่าเราจะสร้างเป็นผลงานศิลปะชิ้นนั้นได้ไงบางคนอาจจะแบบสมมตินะว่าเราเป็นนักปั้นเราอาจจะเอาความเจ็บปวดนั้นมาปั้นเป็นรูปทรงต่างๆที่แทนความรู้สึกเราหรือเป็นเพลงเราอาจจะเขียนเนื้อเพลงหรือแบบโน้ตเพลงที่มันแบบสื่อสารสิ่งที่อยู่ในใจเราอ่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่อยากจะบอกจริงๆก็คือหาสิ่งที่เราอยากจะพูดออกไปหาแก่นของมันสิ่งที่มีแค่เราเท่านั้นที่รู้สึกก่อนก็ได้แล้วคนที่เหลือเขาก็จะรู้สึกกับเราเองเข้าใจไหมมันมีคำหนึ่งที่เคยมีคนบอกหนูเอาไว้ค่ะคือเขาบอกว่าถ้าสมมติเราแต่งนิยายเรื่องหนึ่งมันจะไม่มีใครเข้าใจเท่าเราเราต้องป้อนข้อมูลแต่รู้ไหมว่าข้อมูลตรงนั้นอะที่เราป้อนไปอะคนที่เข้าใจดีที่สุดอะไม่ใช่คนแต่งแต่คือคนที่เคยประสบซึ่งหนูคิดว่าหนูเข้าใจเรื่องนี้มากๆเพราะว่ามันจะไม่มีใครเก็ตกับสิ่งนั้นเลยนอกจากว่าเขาจะต้องเคยประสบมาก่อนหนูเห็นด้วยเรื่องนี้เลยครับงั้นเรามาดูที่คอมเมนต์กันก่อนดีไหมคะพี่ตั้มได้เลยฮะเป็นการถ่ายทอดความรู้สึกผ่านผลงานได้ดีมากเลยค่ะเราอาจจะมีหลายเรื่องที่พูดไม่ได้แต่ภาพหนึ่งอธิบายได้เยอะเลยใช่ค่ะอันนี้เห็นด้วยเลยไม่งงครับเข้าใจมากพี่ซูซี่สู้ๆนะคะพี่ตามก็สู้ๆนะคะเป็นกำลังใจจออาจารย์สามตัวด้วยขอบคุณทุกคนมากนะคะขอบคุณทุกคนมากเลยค่ะขอบคุณทุกคนจริงๆนะคะโอเคพี่ตามงั้นเรามาคำถามต่อไปกันเลยนะคะพี่ตามพอจะสปอยงานได้ไหมคะว่าผลงานที่จะลงในนิทรรศการ Turn Your Sky Into Star #แม้จะเจ็บปวดแต่คุณก็งดงามเนี่ยเป็นยังไงสักนิดคือที่คิดไว้อะฮะก็อาจจะเป็นอาจจะผมจะทําให้มันเข้าใจง่ายแหละว่าสิ่งที่เราเจ็บปวดมาเนี่ยมันส่งต่อให้เราอะไปเป็นคนที่ดีขึ้นยังไงได้เพราะบางคนที่มีแบบความเจ็บปวดแล้วเขาอาจจะแบบไม่ได้สามารถพลิกฟื้นตัวเองได้เราก็อยากจะแบบเชียร์อัพคนตอนนั้นอะไรเงี้ยว่าที่ความเจ็บปวดในอดีตอะไรเงี้ยเราสามารถเปลี่ยนมันให้เป็นเรื่องที่ดีในอนาคตได้ถ้าถามว่าสปอยงานได้ไหมขนาดไหนก็ที่คิดไว้ว่าน่าจะเป็นวิชวลประมาณแบบนี่แบบว่าคือวิชวลยังไม่ได้แบบเห็นชัดขนาดนั้นแต่คิดว่าสิ่งที่อยากจะสื่อก็คือเราอยากให้คนที่มาดูงานนะฮะเราเขารู้สึกว่าเขาแทนตัวเองเข้าไปในภาพนั้นแล้วเขาสามารถแบบทำให้เขารู้สึกว่าเขาสามารถเป็นสตาร์ได้จริงๆเนี่ยสตาร์แบบแอสอะสิ่งที่ดีขึ้นไม่ใช่สตาร์แบบดาราอะไรอย่างนี้นะหมายถึงว่าแบบเป็นดาวจากความรู้สึกใช่ไหมคะอยากให้คนที่มีความเจ็บปวดนะฮะเขาสามารถ move on จากสิ่งนั้นได้แล้วก็ไปสู่สิ่งที่มันดีกว่าชีวิตที่ดีกว่าอย่างเงี้ยฮะแล้วก็ส่งต่อสิ่งนั้นได้
ผู้คนตอบหลอกไปได้ด้วยอะไรเงี้ยคุณคิดว่าแก่นน่าจะประมาณนั้นแล้วก็วิชวลน่าจะหนีไม่พ้นกับสกายกับสตาร์เนี่ยฮะว่าเราจะหยิบสองคำนี้มาแปลงเป็นภาพยังไงได้บ้างอะไรเงี้ยคือทุกคนคะพูดเลยว่าแม้กระทั่งทีมงานอะยังไม่มีใครสักคนอะได้เห็นภาพของศิลปินสักคนหนึ่งหรือศิลปินรับเชิญอะเพราะงั้นอะพวกเราทีมงานก็ตื่นเต้นไงพวกเราทีมงานก็อยากเห็นไม่ต่างกับแฟนคลับเลยเพราะแบบอยากเห็นมากจริงๆโอเคค่ะพี่ตั้มตอบดีมากสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคไหนมีคอมเมนต์อะไรอีกขอบคุณค่ะมีแรงบันดาลใจขึ้นเยอะเลยระหว่างทางพี่ตั้มเคยท้อไหมครับและพี่ตั้มจัดการมันยังไงหรอครับเคยท้อไหมก็ท้อนะฮะหมายความว่าไม่ว่าเราจะชอบมันแค่ไหนเราจะแบบมีความฝันกับมันแค่ไหนยังไงมันก็ต้องมีเรื่องที่เราแบบว่าเฟลกับมันเนาะยังไงก็มีเรื่องที่เราแบบผิดหวังกับมันอะไรเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายแล้วผมว่าสิ่งที่สำคัญคือภาพสุดท้ายของเราเป้าหมายใหญ่ของเราอะถ้ามันชัดอะเราจะมีกำลังใจที่จะไปต่อเนาะเพราะว่าถ้าสมมติว่าเราเห็นแค่ว่าแบบเราทำแล้วคนไม่ชอบคนอาจจะแบบวิจารณ์เราอาจจะผิดหวังถ้าเราไม่เห็นภาพใหญ่แต่ถ้าเรามองไปไกลว่าภาพใหญ่เนี่ยเราทำสิ่งนี้ไปเพื่ออะไรผมว่ามันจะทำให้เราแบบลุกขึ้นได้เร็วแต่ไม่ได้บอกว่ามันจะแบบว่าเฮ้ยชิลไม่เป็นไรนะขนาดนั้นแต่ว่ามันอาจจะทำให้เราลุกขึ้นแล้วไปต่อได้อย่างแบบง่ายดายขึ้นนะเข้าใจเลยค่ะหนูเคยคิดว่าตัวเองจะสู้กับเป้าหมายต่างๆอะไรไม่ไหวแน่ๆแต่พอได้มาฟังทำให้รู้ว่าเฮ้ยอะไรที่มันผ่านไปแล้วอ่ะเราสามารถก้าวผ่านสิ่งที่เราเจ็บปวดได้ในสักวันใช่ตรงนี้ใช่วันหนึ่งเราจะก้าวข้ามสิ่งนั้นไปได้แล้วคือใช้คำนี้เลยว่าฟ้าหลังฝนสวยเสมือนนี่คือสิ่งที่แบบซูซี่จะพูดกับตัวเองตลอดกับอีกสิ่งหนึ่งก็คือเราแค่ต้องผ่านมันไปให้ได้มันไม่มีอะไรยากมากกว่าการที่เราคิดว่ามันยากหรอกสิ่งนั้นแหละคือสิ่งที่ยากจริงๆถ้าเราคิดว่ามันยากมันจะยากดาวิกามาแล้วมาแล้วสวัสดีค่ะรอชมจ้าสวัสดีค่ะขอสวัสดีค่ะข้อคิดดีๆมีประโยชน์ฟังทุกคลิปค่ะพี่ตั้มให้ข้อคิดดีจริงๆค่ะอันนี้เห็นด้วยเลยอันนี้เห็นด้วยมากไหนมีคอมเมนต์ไหนอีกโอเคงั้นเราจะมาสองคำถามสุดท้ายก่อนที่เราจะจากลากันนะคะพี่ตั้มได้ค่ะความเจ็บปวดที่สุดของพี่ตั้มคืออะไรหรอคะแล้วเราสามารถเปลี่ยนให้มันงดงามได้ไงหรอคะความเจ็บปวดที่สุดแบบที่สุดเลยใช่ไหมสำหรับเราคิดว่าก็ยังคงเป็นการจากลาโดยแบบไม่ว่าจะแบบจะเป็นหรือตายเราสำหรับเรารู้สึกการจากลามันเจ็บปวดที่สุดเพราะว่ามันไม่มีทางรู้ไงว่าการจากลามันจะมาเมื่อไหร่เพราะว่าสุดท้ายแล้วอ่ะปลายทางของทุกคนหรือทุกสรรพสิ่งอ่ะเราก็ต้องจากลาอยู่แล้วผมเชื่อเรื่องนั้นแล้วก็เราไม่มีทางรู้จริงว่าแบบคนที่เรารักหรือคนที่รักเราอ่ะจะหายไปจากชีวิตเราเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งสำหรับเรารู้สึกว่านั่นเป็นความเจ็บปวดหนึ่งที่เราต้องเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันหมายความว่ามันเป็นความเจ็บปวดก็จริงแต่ว่ามันเป็นความจริงไงมันทุกคนจะต้องเจอทุกคนหนีไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยถามว่าเราจะผ่านไปได้ยังไงสำหรับเรารู้สึกว่าเราพยายามอ่ะมันไม่ใช่แค่การทำความเข้าใจนะแต่มันเป็นการแบบต้องยอมรับมันให้ได้อะครับว่าสิ่งนี้มันต้องเกิดขึ้นสักวันซึ่งเราก็พยายามอยู่กับตรงนั้นพยายามเข้าใจจุดนั้นว่าอะไรที่แบบถ้าเขายังอยู่กับเราเราก็แบบก็ยินดีกับการที่เขายังอยู่แล้วเราก็คงจะพยายามทำให้เต็มที่กับความสัมพันธ์นั้นๆหรือสิ่งนั้นๆเพราะว่าวันนึงอ่ะเราต้องบายบายกับทุกคนอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็ถ้าจะสรุปก็คือความเจ็บปวดที่สุดสำหรับเราก็คือการจากลาเราวิธีที่จะทำให้เราผ่านไปได้คือเราก็ต้องยอมรับว่ามันจะต้องเกิดขึ้นเราจะไม่ดีนายมันอ่ะเราจะไม่ปฏิเสธมันว่าไม่ฉันจะไม่ยอมรับความตายห้ามมาหาความคนห้ามไปจากชีวิตฉันมันเราทำอย่างนั้นไม่ได้เพราะว่า
ท้ายแล้วมันต้องเกิดขึ้นอยู่ดีเพราะฉะนั้นเข้าใจยอมรับแล้วก็ใช้ชีวิตแบบกับสิ่งนั้นกับคนคนนั้นให้เต็มที่ดีกว่าอันนี้หนูเชื่อเลยนะคะว่าพี่ต้ามเป็นคนที่เชื่อในคำว่าจากลามากเพราะว่าหนูไปแอบสืบมาขนาดแม่พี่ต้ามยังชื่อกูบายเลยหรือว่าแบบใช่ใช่ใช่หนูทำการบ้านมาคือแมวอ่ะเราตั้งชื่อว่ากูดบายเพราะว่าเคยเล่าไปหลายทีแล้วแหละก็คือก็ไอ้คอนเซ็ปต์เมื่อกี้เนี่ยแหละที่เรารู้สึกว่านี่มันการจากลามันมาได้ทุกที่คือเมื่อก่อนตอนแบบตอนที่เราเด็กกว่านี้เราอาจจะรู้สึกว่าเราไม่ค่อยคิดว่าเราจะต้องจากลาใครแต่พอเรายิ่งเราโตขึ้นอ่ะเราก็จะสังเกตว่าเพื่อนเชื่อจะหายไปจากชีวิตมากขึ้นไม่ออกไหมหรือแบบญาติผู้ใหญ่บางคนเขาก็ไม่ได้อยู่แล้วอะไรเงี้ยซึ่งเรารู้สึกทำไมการจากลามันเป็นเรื่องแบบที่เรายังยอมรับไม่ได้อะไรเงี้ยแต่ทีนี้ตอนที่เราตัดสินใจที่จะเลี้ยงแมวอ่ะเราก็รู้สึกว่าแมวอ่ะคือสัตว์เลี้ยงอ่ะมันจะอยู่กับเราได้แบบแม็กสุดแบบ15 ปี10 ปีอะไรอย่างงี้ใช่ไหมซึ่งหมายถึงเรารับเข้ามาโดยที่เรารู้แล้วว่าวันหนึ่งเขาต้องจากไปอ่ะเราก็เลยรู้สึกว่าปรัชญาไม่ใช่ปรัชญาเหมือนแบบคอนเซปต์นี้มันแบบเราอยากจะย้ำเตือนตัวเองเสมอว่าสักวันหนึ่งเราก็ต้องจากกันนะแบบความสัมพันธ์ที่เราบิ้วกันขึ้นมาเนี่ยวันหนึ่งเราต้องแบบจบลงนะแต่ว่าแบบเราก็จะทำให้มันดีที่สุดอย่างเงี้ยก็เลยแบบตั้งชื่อแมวว่ากูบายอย่างเงี้ยแล้วก็พอมันมีอีกตัวหนึ่งมาใช่ไหมผมก็ตั้งชื่อว่าเซฮายเพราะว่ามันก็เป็นแบบสิ่งที่มาคือก่อนหน้านี้ไม่ได้แบบว่าคิดเรื่องเซฮายแต่คิดเรื่องกูบายก่อนนะแล้วพอแบบพออยู่กับกูบายมากๆอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าแต่ว่าแบบในบางครั้งอ่ะการจากลามันก็ลีดไปสู่อนาเตอร์เซฮายแบบอนาเตอร์สิ่งใหม่ๆอะไรเงี้ยเราอาจจะจากลาคนนี้เพื่อไปเจอคนนี้หรือไปเจอเพื่อนใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยฮะเพราะฉะนั้นก็รู้สึกว่ามันเป็นหยินหยางมันเป็นสิ่งที่อยู่คู่กันเหรียญสองด้านอะไรเงี้ยก็เลยตั้งชื่อแมวอีกตัวว่าเซไฮก็จะเป็นเซไฮกับกูบายน่ารักมากเลยค่ะน่ารักมากน่ารักจริงๆได้ข้อคิดหลายอย่างเลยค่ะผมก็ไม่ชอบการจากลาใช่ไม่ชอบเลยการจากลาเจ็บปวดที่สุดได้เห็นมุมมองอะไรต่ออะไรได้มากขึ้นเลยค่ะเยี่ยมเลยค่ะยอดเยี่ยมยอมรับเลยค่ะว่าฟังแล้วได้ข้อคิดเยอะใช่เห็นด้วยลุงกว่าจะก้าวข้ามผ่านจากการลาไปได้มันยากจริงๆแต่พอเราก้าวผ่านไปได้สักวันเราจะพบกับสิ่งที่สวยงามกับสิ่งที่เราก้าวเดินไปข้างหน้าใช่ค่ะเห็นด้วยเลย จะร้องนึกถึงแมวที่บ้านพี่ปอใจเย็นพี่ปอเหยียบเหยียบเหยียบร้องพี่ปอโอ้โหกดเหยียบเหยียบเพิ่งร้องพี่เหยียบเพิ่งร้องโอเคค่ะคือหนูพูดเลยว่าหนูอะเชื่อว่าพี่เป็นคนที่อินคำนี้มากๆคำว่าเซบายกูดบายไม่เพียงแค่ชื่อหนังสือเซฮายทีกูดบายแต่ยังแบบรวมถึงผลงานว่าแบบเช่นเรื่องของน้องเด็กที่เป็นคนจนนะคะที่เขาโดนบูลลี่เพราะว่าไม่มีตังค์ไปเรียนจูงควายแต่ปรากฏว่าวันหนึ่งเขาได้ไปเรียนแต่ว่าปรากฏว่าพ่อเอาควายตัวนั้นอะไปขายไปลงเชือดสัตว์แล้วปรากฏว่าเด็กนั้นได้ไปเรียนก็จริงแต่เด็กคนนั้นกลับโกรธเพราะเด็กคนนั้นรู้สึกว่าควายตัวนั้นอะมันคือเพื่อนจริงแล้วขนาดตอนไปเรียนอะมองออกไปนอกหน้าต่างก็ยังเห็นท้องก้อนเมฆอะเป็นลูกควายหรืออาจจะเป็นผู้ชายคนหนึ่งที่กำลังกินอยู่แล้วไปซื้อพวงกุญแจที่อันนี้เชื่อว่าคนต่างประเทศก็รู้จักเพราะนี่คือแบบผลงานตำนานที่แบบคนต่างประเทศเห็นทุกคนเลยจริงๆแบบทุกคนที่แบบกำลังกินอ่ะแล้วคือไปซื้อพวงกุญแจลูกกัมมเทพปรากฏกัมมเทพมีชีวิตเฉยกัมมเทพสามารถแบบบันดาลเรื่องความรักให้ได้ผู้ชายคนนั้นก็เลยขอให้แบบไปช่วยรักกับแฟนเก่าหน่อยแต่ปรากฏว่าพอไปรักกับแฟนเก่าแล้วไงต่อความห่างเหินมันเริ่มเกิดทุกคนต่างเริ่มมีชีวิตตัวเองจนวันหนึ่งผู้หญิงอ่ะบอกให้ผู้ชายอ่ะมารับพาไปกินข้าวเย็นด้วยนะผู้ชายกับโมแต่เล่นเกมผู้หญิงโทรมากี่สายก็ไม่รับโดยที่เขียนโน้ตมาแล้วด้วยซ้ำจนผู้หญิงคนนั้นกำลังจะไปผู้ชายคนนั้นด้วยความโกรธเสียใจด้วยก็เลยเอาสอนไปปากใส่ผู้หญิงเพราะคิดว่าเด็กผู้หญิงก็คงรักตัวเองเหมือนกับที่ให้กรรมเทพทำแต่ไม่คือผู้หญิงคนนั้นเลือกที่จะไปและสุดท้ายผู้ชายคนนั้นก็ไปหมอบตัวเองที่หน้ากระจกแล้วเอาสอนปัก
หนูขออนุญาตถามตรงนี้ได้ไหมคะว่าตรงนั้นอ่ะอยากจะสื่ออะไรว่าเขาปักเพื่อให้รักตัวเองหรอหรือเขาปักเพื่อจะบายในเรื่องนี้คืออย่างที่ซูซี่เล่าก็คือไอ้จังหวะที่เขาไปปักแฟนเก่าอีกรอบนึงอ่ะมันเหมือนประมาณว่าคือแฟนเก่าอ่ะก็คือยังรักนะคือปักมันแปลว่ารักแต่ว่าเขาก็ยังเลือกที่จะจากไปเพราะว่าบางทีอ่ะเราไม่ได้เปลี่ยนจริงๆอ่ะเราแบบเราเป็นคนสองคนที่มันอยู่ด้วยกันไม่ได้เราเข้ากันไม่ได้อ่ะไม่ว่าเราจะรักกันแค่ไหนแต่ว่าชีวิตมันไม่ได้ทําให้เราอยู่ด้วยกันได้อืมหมายความว่าความรู้สึกกับไลฟ์สไตล์มันคนละเรื่องนึงคนละเรื่องกันอย่างเงี้ยสําหรับเราแล้วตอนจบผู้ชายก็เลยแบบคือถ้าเราดูอ่ะผู้ชายเขาก็จะปล่อยตัวไม่ได้ทําชีวิตให้ดีอ่ะในมุมมองเรานะเรารู้สึกว่าชีวิตผู้ชายคนนี้มันแบบหลวยถ้วยอ่ะเขาก็เลยแบบมองตัวเองในกระจกแล้วรู้สึกว่าแบบถึงเวลาแล้วหรือเปล่าที่เขาจะแบบกลับมาหลงรักตัวเองอะไรเงี้ยมันคือเมสเซจประมาณว่าเราอย่าไปพยายามแบบทําให้คนที่เขาแบบไม่ใช่อ่ะมารักเราเลยเอาสตาร์ทจากแบบการสตาร์ทจากรักตัวเองดูแลตัวเองก่อนให้ดีก่อนทําชีวิตตัวเองให้ดีก่อนเพราะถ้าเรารักตัวเองไม่เป็นเราจะรักคนอื่นไม่เป็นเลยอันนี้เป็นเรื่องจริงมากๆซูซี่เคยมีช่วงหนึ่งที่ช่วงยากในชีวิตซูซี่ค่ะด้วยความที่ซูซี่ก็ซึมเศร้าด้วยซูซี่มีแฟนแต่ซูซี่รู้สึกไม่รักตัวเองเลยแล้วซูซี่ก็แบบเขาก็ถามตรงๆว่าพอเขาเห็นว่าเราทำตัวเหมือนเราไม่รักเขาวันนั้นเป็นวันที่หนูรู้เลยว่าแค่ตัวเองเรายังรักไม่เป็นเลยจนหนูต้องเปลี่ยน mindset หมดปรับยาหมดว่าโอเคเราจะรักตัวเองนะมันเลยมาเป็นที่มาของท่าแบบน้องสาลีว่าทำไมถึงเป็นบัตเตอร์ฟลายค่ะคือเราจะกอดตัวเองเอาไว้เราจะรักตัวเองเอาไว้มันคือ key message สำคัญมากๆที่เป็นการเริ่มต้นในความสัมพันธ์กับคนอื่นนะคะอันนี้หนูเห็นแบบเห็นด้วยมากๆเลยพี่ตั้มก็ผ่านมาได้มีมุมมองแบบนี้คิดอ่ะโคตรสุดยอดยิ่งฟังยิ่งอยากสู้ต่อตอนนี้ขอพักก่อนพักก่อนได้ค่ะแล้วเดี๋ยวมาสู้ต่อกันรักตัวเองค่อยเริ่มใหม่ใช่ไหมคะยากจังเลยสิ่งที่ยากที่สุดอย่างที่พูดไปนะคะว่าสิ่งที่ยากมันยากเพราะเราคิดว่ายากลองฮึบ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 มันจะผ่านไปได้แน่นอนซึ่งคำพูดซูซี่คำนี้ซูซี่จะขอพูดอีกครั้งในไลฟ์นะคะเราแค่ต้องผ่านมันไปให้ได้ซึ่งเราผ่านมันไปได้แล้วเราจะเจอสิ่งที่แบบดีมากๆสวยงามมากๆแน่นอนในวันหนึ่งมันอาจจะแบบมันอาจจะนานหน่อยแต่ว่าทุกคนคะขอเวลาแป๊บนึงนะคะโอ้พระเจ้าขอเวลาแป๊บนึงนะคะมันเกิดอะไรขึ้นมีใครรู้บ้างไหมแป๊บนึงนะคะแป๊บนึงนะคะขอละแป๊บนึงนะเวลาหมดใช่ไหมอย่าล้อนะพี่ตั้มอย่าล้อหนูอย่าล้อหนูไม่นะพี่ตั้มอย่าล้อหนูไม่พี่ตั้มอย่ายิ้มแบบนั้นอย่าล้อไปต่อได้เลยครับพลังบวกมากจริงๆค่ะฟังแล้วรีแลกซ์มากสบายใจขึ้นเยอะดีใจที่พี่ตั้มกับเราได้เป็น positive power ให้นะคะสามารถพูดคุยทักทายใช่ค่ะทุกคนสามารถคอมเมนต์กันได้เยอะๆเลยนะคะคอมเมนต์กันหน่อยว่ารักพี่ตั้ม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 คอมเมนต์กันหน่อยคอมเมนต์กันหน่อยเอาใจช่วยพี่ซูซี่ครับขอบคุณค่ะขอบคุณมากนะคะตอนนี้ก็ผ่านมาได้แล้วกับโชคดีที่เรียนรู้ที่จะมองโลกแบบใหม่ตอนแรกเรามองโลกแบบในโสดที่เล็กมากเล็กมากว่าแบบโลกใจร้ายกับฉันไม่มีใครเข้าใจฉันครอบครัวใจร้ายฉันแฟนใจร้ายฉันไม่มีใครใจดีกับฉันแต่เราลืมมองไปว่าเราก็ไม่เคยใจดีกับใครเหมือนกันแล้วเราจะคาดหวังให้โลกใจดีกับเราได้ไงจนวันหนึ่งเราก็เปลี่ยนมายด์เซตได้แล้วซูซี่เธอต้องใจดีกับโลกบ้างเธอต้องรักโลกนี้ถ้าเธออยากจะได้ความรักกลับหรือเธออาจจะไม่ได้ความรักกลับแต่มันก็เธอควรจะเป็นผู้ให้ได้แล้ว
แล้วการเปลี่ยน mindset ตรงนั้นอ่ะมันกับการทำให้ซูซี่อ่ะได้ค้นพบกับอะไรใหม่ๆเยอะมากค่ะทุกคนว่ามันจบชั่วโมงมันจบชั่วโมงค่ะมันทำให้ซูซี่รู้สึกได้ค้นพบอะไรใหม่เยอะมากๆเลยค่ะว่าแบบโอเคเราเปลี่ยน mindset แล้วทุกอย่างมันจะดีขึ้นแล้วมันดีขึ้นจริงๆค่ะขอบคุณพี่ตั้มนะคะที่แบบเป็น positive power ให้พวกเราทั้งหมดเลยยินดีมากครับรักทุกคนเลยงับกอดกอดค่ะคุณกาฟิลขอบคุณค่ะกอดกอดนะคะมาบัตเตอร์ฟลายค่ะบัตเตอร์ฟลายค่ะมางั้นมาคำถามไม่เชิงอันนี้มันจะไม่เชิงเป็นคำถามค่ะแต่ว่าเป็นอย่างสุดท้ายละพี่ตั้มมีอะไรอยากจะทิ้งไว้เป็นพิเศษไหมคะให้กับทั้งหนูทีมงานและทุกคนที่กำลังดูไลฟ์อยู่ตอนนี้ฝากผลงานก่อนแล้วกันผลงานที่แบบว่าเราทำแล้วกำลังจะเกิดขึ้นก็คือคือผลงานของผมก็จะมีในเพจเนาะในเพจใน Instagram ใน Twitter ก็คือจะมีพยายามสร้างผลงานเพื่อให้ทุกคนได้อ่านได้ดูกันนะฮะแล้วก็ที่ผ่านมาก็จะมีหนังสือSay Hi and Goodbye แล้วก็ล่าสุดก็คือ Excavated Voltaire ก็น่าจะซื้อออนไลน์ได้แล้วก็อาจจะมีเข้าขายตามร้านหนังสือเร็วๆนี้ก็แล้วก็ฝากนิทรรศการ Turn Your Sky Into Star ให้ทุกคนมาดูกันด้วยว่าคือนอกจากผมแล้วมันก็จะมีศิลปินอีกแต่ว่าที่ระดับแนวหน้าของประเทศอะไรเงี้ยแล้วก็ผมก็ตื่นเต้นเหมือนกันที่จะได้ร่วมงานที่จะได้แบบว่าอยู่ในได้โชว์ผลงานเดียวกับพี่ยองเต้พี่หมูแต่พักพี่ปั๊มคิวต่ำอะไรเงี้ยฮะก็ผมก็ติดตามพวกพี่เขามานานเหมือนกันแต่ว่าเราก็แบบชื่นชมพี่เขาเหมือนกันก็รู้สึกว่าดีใจที่ได้แบบว่ารวมถึงคนอื่นๆด้วยนะครับที่ไม่ได้ที่ยังไม่ได้พูดถึงก็ดีใจกับทุกที่ได้ร่วมแสดงงานด้วยกันอย่างเงี้ยก็เลยอยากจะเชิญชวนทุกคนให้เพื่อนมาดูนิทรรศการในครั้งนี้นะฮะบอกว่าก็คงจะได้ข้อคิดแล้วก็อาจจะทำให้ชีวิตคุณแบบว่าเห็นแง่มุมบางอย่างมากขึ้นก็ได้อาจจะไม่ได้แบบเปลี่ยนแบบ completely แต่ว่าผมคิดว่าทุกคนก็คงตั้งใจจะสื่อสารเมสเซจเหล่านี้ออกมาอยู่แล้วก็อยากให้ลองมาดูกันเยอะๆวันที่เท่าไหร่นะซูซี่4-5 กุมภาพันธ์ปี 2023ค่ะที่ไหนเอ่ย Palace Art Space อยู่ตรงสุขุมวิท55ค่ะอยู่ติดกับ BTS ทองหล่อทางออก3นะอยู่ติดตรงนั้นเลยทุกคนสามารถมากันได้เยอะๆนะคะใครอยากมาเจอพี่ตั้มก็ต้องซื้อตั๋วได้เลยนะบอกเลยที่ไลโอเอนี้เลยแล้วก็นอกจากตรงนี้รู้ไหมคะว่านอกจากหนังสือ Say Hi and Goodbye กับที่เป็นเอกับ Violet ของ10มิลลิเมตรอ่ะมันยังมีอะไรที่ปังมากกว่านั้นนั่นคืออะไรรู้ไหมทุกคนนั่นก็คือคอลเลกชันใหม่ไอคอลเลกชันนี้มีถึง3ดีไซน์พูดเลยว่าปังมากปังจริงๆแต่ว่าขอพูดก่อนเลยนะคะว่าจำกัดขายคนละ3ดีไซน์เท่านั้นนั่นแปลว่าอะไรเอ่ย1คนสามารถซื้อได้3อันแต่คนละดีไซน์ทั้งหมดเพราะว่าเขาต้องการกระจายงานให้กับคนที่อยากได้จริงๆไม่ใช่แค่แบบเอาไปเก็งกำไรขายต่อด้วยอะไรด้วยประมาณนั้นเพราะงั้นถ้าใครที่อยากได้จริงๆก็สามารถไปซื้อได้เลยนะคะและที่สำคัญก็คือการที่เราอ่ะจะ create งานอ่ะที่มันสามารถยิ่งใหญ่ล้ำค่าเลอค่าได้ขนาดเนี้ยพูดเลยทุกคนว่ามันยากมากมันต้องใช้สายตามากจริงๆมันเหนื่อยมากเพราะงั้นอ่ะเราจึงต้องใช้แว่นกรองแสงสีฟ้าที่ดีที่สุดในโลกนี้อย่าง Optus หนูขอโฆษณาตัวนี้เลยนะคะพี่ตั้มหนูขออนุญาตนะคะออฟตัสคือแว่นกรองแสงสีฟ้าที่ดีที่สุดพูดเลยค่ะไม่ได้เหมาะแค่อาร์ติสต์ไรเตอร์หรือเห็นไหมหรือทุกอาชีพเพราะว่าทุกอาชีพที่ต้องใช้สายตากับหน้าจอคอมทุกคนนึกภาพดูมันจะต้องเจอแสงสีฟ้าเห็นไหมมันมีแสงสีฟ้าจริงๆและแว่นนี้กรองแสงสีฟ้าจริงๆเพราะงั้นเราขอพูดเลยค่ะว่าถ้าจะใช้แว่นกรองแสงสีฟ้าที่ไหนที่ดีที่สุดออปตัสเท่านั้นค่ะและตอนนี้รู้ยังว่าเขาอ่ะมีรุ่นแฟนทอมสุดปังแล้วนะที่ว่าคุณสามารถประกอบเองได้หรือถอดประกอบเองได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือเลย
คุณใช้แค่มือกับนิ้วสองอย่างคุณสามารถประกอบหรือถอดได้ตามใจชอบเลยพูดเลยค่ะว่า Optus ให้ Optus ดูแลคุณเถอะค่ะชาบู Optus ค่ะชาบู Optus กันนะคะทุกคน พองั้นถ้าพี่ตั้มอาจจะเหนื่อยปวดตาโอ๊ยทำไงดีตอนครีเอทงานแบบเพ่งอะไรบ่อยๆให้ Optus ดูแลพี่ตั้มนะคะได้เลยครับหนูอันนี้ไม่หนูว่ามันไม่ใช่แค่ไทยอินแล้วพี่หนูว่ามันเป็นฮาร์ดเซลแล้วอันเนี้ยมันเป็นฮาร์ดเซลแล้วว่าต้องรีบไปซื้อแล้วมี3 อย่างให้เลือกพลาดไม่ได้แล้วครับใช่ค่ะแล้วผลงานอ่ะเราไม่บอกนะว่าจํานวนอ่ะเหลือเท่าไหร่แต่ว่าก็อย่าลืมนะว่าผลงานมันปังขนาดนั้นอ่ะระวังหมดนะถ้าไม่รีบไปซื้ออ่ะระวังหมดนะพูดแค่เนี้ยเพราะงั้นรีบไปซื้อเลยแล้วก็อย่าลืมอุดหนุนหนังสือ Say Hi to Group Banner ด้วยค่ะคือแบบซูซี่อ่านแล้วคือแบบคือให้รีแอคมันตอบแทนคำพูดไปเลยว่าแบบมันจริงๆแล้วก็หนังสือที่ไปเอกับคุณวิโอเลตนี่ก็เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งที่ดีมากๆที่ทุกคนควรจะมีติดบ้านไว้สักเล่มหนึ่งสำนักพิมพ์10 มิลลิเมตรนะคะอย่าลืมนะไปซื้อได้ตามร้านหนังสือหรือซื้อออนไลน์ได้เลยที่ Shopee หรือ Lazada ก็มีขายนะคะโอเคต้องขอบคุณพี่ตั้มจริงๆนะคะที่ว่าแบบมาร่วมสัมภาษณ์ในครั้งนี้หนูขอบคุณพี่จริงๆนะคะเลยค่ะยินดีมากเลยค่ะก่อนทเีดี่๋ยวมาคุยกันอีกก่อนหน้านั้นพี่ตั้มก่อนที่เราจะจากกันไปใครก็ตามที่พิมพ์คำว่า Turn your sky into star #แม้จะเจ็บปวดแต่คุณก็งดงามคนแรกจะได้ถามอะไรก็ได้กับพี่ตั้มเดี๋ยวนี้ใครก็ตามมาเลย1 คนมาเลยมีใครบ้างรอดูคอมเมนต์อยู่ว่าคอมเมนต์ไหนเป็นคอมเมนต์แรกรอกันนะคะรอกันก่อนมีไหมใครจะพิมพ์เอ่ยใครจะพิมพ์เอ่ยเลิศจ้าดีมากๆเลยอาหมวยขอบคุณค่ะใช่แว่นนี้ดีมากให้แว่นดูแลคุณสิคะพูดเลยว่าเพราะสุสยาเป็นคนที่ทำงานกราฟิกทำงานสายไวเทอร์เราอยู่กับหน้าจอคอมจริงๆคือถ้าไม่ใช้แว่นเนี้ยพูดตรงๆคือตาก็คงแบบเป็นตากุ้งยิงไปแล้วมั้งคือต้องตาแบบตาแดงเลยก็โชคดีได้แว่นนี้แบบในช่วยการฮีลอะค่ะไหนมีคอมเมนต์ไหนบ้างหรือว่าคอมเมนต์มันไม่โหลดนะเดี๋ยวดูในมือถือให้นะคะว่าคอมเมนต์ไหนนี้ที่จะโหลดเป็นคอมเมนต์ล่าสุดตอนนี้ยังไม่มีคนพิมพ์เลยหรอถ้าไม่มีนี่จะพิมพ์แทนแล้วนะ นี่จะพิมพ์แทนแล้วนะถ้าไม่มีคนพิมพ์อ่ะพูดเลยนี่จะพิมพ์แทนแล้วนะคุณอ๋อเจอแล้วค่ะคุณวรศิยพลคุณวรศิยพลโอเคพิมพ์คำถามได้เลยค่ะว่าอยากถามอะไรขอคิดคำถามก่อนไม่ทันแล้วค่ะคุณดินไม่ทันแล้วค่ะคุณวรศิยพลได้คำถามไปแล้วค่ะคุณวรศิยพลสามารถถามได้เลยค่ะแต่ว่าเราขอนะว่าต้องเป็นคำถามที่ไม่ละลาบละลวงเกินไปนะขอให้ยังอยู่ในขอบเขตของท่านศิลปินรับเชิญได้นะคะทำไมพี่ตั้มถึงทำใจในเรื่องที่ยากมาได้แล้วมองโลกในแง่ดีได้ขนาดนี้คะพี่ตั้มคำถามจากคุณปรสิยพลคุณถามดีมากแป๊บนึงนะถามดีมากคำถามดีมากจริงๆมันเป็นคำถามที่ง่ายแต่ว่าตอบยากเดี๋ยวขอค่อยๆ คิดก่อนจะได้บอกว่าคืออันแรกเลยอ่ะเรารู้สึกว่าเราต้องเห็นสิ่งนั้นอ่ะตามความเป็นจริงก่อนแต่ว่าไม่ว่าเรื่องอะไรจะเกิดขึ้นอ่ะเราต้องเห็นตามความเป็นจริงเหมือนเพราะว่าเราเห็นตัวที่เราดึงตัวเราออกมาจากสถานการณ์นั้นอ่ะอย่างเช่นแบบเกิดเรื่องอะไรบางอย่างขึ้นเราถ้าเป็นตัวเราอาจจะรู้สึกอย่างนี้แต่ว่าเราจะแทนตัวเองเป็นคนอื่นก่อนว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอ่ะมันเกิดขึ้นเพราะอะไรหรือมันเกิดขึ้นไปแล้วเนี่ยเราควรจะรับมือกับมันยังไงโดยที่ยังไม่เอาอารมณ์เข้าไปแทรกนี่หรอกนะเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราอารมณ์ของเราเข้าไปแทรกอ่ะเหมือนแบบเราก็จะปรุงแต่งมันขึ้นมาแบบโอ๊ยไม่ไหวอ่ะมันเจ็บเกินไปโอ๊ยมันทำไมเขาทำกับฉันแบบตัวอย่างสถานการณ์แล้วกันอันนี้ไม่ใช่ตัวผมนะแบบสมมติว่าเราแบบคบกับคนคนหนึ่งมาอยู่ดีๆใช่ไหมแล้วอยู่ดีๆเขาแบบว่าเปลี่ยนใจแบบเหมือนหักหลังเราไปคบกับคนอื่นอย่างเงี้ยคือถ้าเรามองว่าแบบเฮ้ยมันแบบ
คนนี้มันแย่มากเราไม่มีค่าสำหรับเขาหรอเราแบบเรามันแบบไม่ดีหรอนู่นนี่นั่นถ้าไม่ก็ตามที่เรารู้สึกอย่างนั้นอ่ะจิตมันก็จะปรุงแต่งเรื่อยๆว่าแบบเรามันไม่มีค่าเขาเลยหนีไปเขาเลยไปอยู่คนอื่นเนี้ยแต่มันก็ตามที่เรามองออกมาเนี้ยผมจะไปแบบมองแล้วแทนเหมือนมองแล้วแบบไม่เอาอารมณ์เป็นที่ตั้งอ่ะเหมือนแยกออกมาเป็นอีกคนหนึ่งเนี้ยแล้วพอเรามองสิ่งนั้นอ่ะเราก็จะเห็นแค่ว่าก็แค่คนคนหนึ่งคือคนที่เขารักกันหรือว่าความสัมพันธ์มันคือคนสองคนที่willing ที่ต้องการที่จะอยู่ด้วยกันใช่ไหมครับใช่ค่ะเมื่อไรก็ตามที่คนคนหนึ่งไม่ได้เลือกที่จะอยากอยู่ด้วยแล้วอ่ะมันก็คือความสัมพันธ์มันก็จบแล้วอ่ะเนี่ยหรอปะมันเป็นกฎมันเป็นแค่นั้นอ่ะเพราะว่าเมื่อไรถ้าเขาเลือกที่จะยังอยากอยู่กับเราอ่ะเขาก็จะไม่เลือกที่จะไปหาอีกคนหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าเรามองเรื่องนี้ตามความเป็นจริงคือเราไม่ได้ผิดอะไรแต่เขาก็แค่ไม่ได้เล่นตามกฎและเขาก็แค่เลือกที่จะไปสร้างความสัมพันธ์กับคนอื่นซึ่งถ้ามองอย่างเงี้ยเราก็จะมองว่ามันไม่ได้มีใครผิดในเรื่องนี้อาจจะเกิดการทำร้ายความรู้สึกกันบ้างแต่ว่าสำหรับเรารู้สึกว่ามันก็แค่เป็นคนสองคนที่ไม่ได้อยากจะอยู่ด้วยกันเรื่องของปาเพราะมันก็คือสองฝ่ายที่ต้องพยายามอยู่ด้วยกันนี่คือแค่ยกตัวอย่างว่าพอเรามองอย่างเงี้ยเข้าใจแล้วอ่ะเราก็จะเริ่มค่อยๆคือจะบอกว่ามันไม่ได้สามารถทำใจได้ในทันทีเนาะว่าแบบเราก็จะมีการแบบปรุงแต่งถึงอดีตว่าแบบว่าเราเคยรักกันมายังไงทำไมเขาทำอย่างนี้แต่ถ้าเราเข้าใจสิ่งนี้แล้วว่าแบบมันเราไม่ได้เป็นคนผิดอะและเขาก็ไม่ได้เป็นคนผิดนะแล้วเราก็เข้าใจสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นแค่คนสองคนไม่ได้เรื่องที่จะอยู่ด้วยกันมันจะทำให้เราอะใจเราอะค่อยๆรับกับความจริงนี้ได้เนี่ยออกมาว่าคือผมไม่ได้บอกว่ามันจะสวิชได้ในทันทีเมื่อเราเข้าใจเหมือนถ้าสมมติว่าแมวตายเนี่ยสมมติแมวที่เรารักมากตายเนี่ยคือเราก็เข้าใจแหละว่ามันต้องตายสักวันแต่การที่เราจะทำใจได้อ่ะมันต้องใช้แล้วเวลาได้ออกไหมซึ่งในทุกเคสอ่ะเรารู้สึกว่าเราอย่าเพิ่งไปรีบร้อนที่จะแบบหายจากมันไม่ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามอ่ะเราเข้าใจมันก่อนเรารับรู้ตามความเป็นจริงโดยที่ไม่เอาอารมณ์หรือเอาความรู้สึกเข้าไปเติมแต่งแล้วให้แล้วเวลาพาเราหลุดจากตรงนั้นที่พูดเนี่ยคือผมก็ไม่ได้ทำได้ดีทุกสถานการณ์นะแต่ว่าจากที่เคยผ่านมาแล้วรู้สึกว่ามันช่วยให้เราดีขึ้นได้จริงๆจากการที่เราแบบกระทำสิ่งนี้ก็คือเอาง่ายๆนะก็คือเอาตัวเองออกมาจากสถานการณ์ก่อนมองมันกลับไปตามความเป็นจริงว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเพราะอะไรสาเหตุมันเป็นเพราะอะไรเราเข้าใจภาพรวมทั้งหมดก่อนแล้วระยะเวลามันก็จะทำให้เราค่อยๆผ่านไปได้สำหรับผมมันเป็นแบบนั้น okay. ก็ไม่รู้ว่าเป็นทริคที่จะลองใช้ได้ไหมแต่ว่าก็ลองไปปรับใช้กันดูได้ครับหนูคิดว่าเป็นแนวคิดที่ดีมากเลยค่ะพี่ตามหนูคิดว่าแบบคนสามารถเอาไปอัดแอปใช้ได้แบบแน่นอนคุณวรัสยพลยังถามมาว่ามองมุมมองเป็นบุคคลที่3และมองสถานการณ์ในความเป็นจริงเขาไม่ผิดเราไม่ผิดมันเป็นการตัดสินใจของแต่ละคนทุกคนมีทางของตัวเองและบางครั้งเวลามันจะเยียวยาตัวเองใช่ไหมคะใช่ฮะมันเหมือนคือมันเคยมีคนเปรียบเทียบอย่างนี้ซึ่งผมมาเห็นด้วยมากๆที่แบบสมมติว่าเราแบบขาหักอยู่ดีเราขาหักปุ๊บใช่ปะสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราอะสถานการณ์นี้คือเราจะโทษว่าเอ้ยใครคนนั้นทำสมมติมีรถมาชนเราก็จะโทษว่าทำไมไม่มองนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเราก็จะเจ็บปวดกับมันเราก็จะด่าโทษกับรถคันนั้นที่ทำให้เราขาหักแล้วเราก็จะอยากให้มันหายใช่ไหมครับซึ่งการที่ขาหักอะมันไม่ได้หายภายในแบบคลิกเดียวนะมันไม่ใช่แบบโอ้เชื่อมต่อได้หายได้มันต้องใช้ระยะเวลาซึ่งสำหรับผมอะเวลาเกิดแผลในใจอะผมว่ามันคล้ายๆเหตุการณ์อย่างนี้เลยก็คืออาจจะเราอาจจะไปเดินโดนรถเฉี่ยวเองหรือมีใครมาชนรถเราซึ่งอันนั้นไม่ได้สำคัญแต่คือแผลมันเกิดขึ้นแล้วอะขามันหักแล้วอะเราก็ต้องไปหาหมอต้องดูแลมันรักษามันแต่เราอย่าไปแบบคืออย่าไปรีบเร่งให้มันหายอะเพราะว่าอย่างขาหักมันก็มีระยะเวลาของมันใช่ไหมครับใช่ค่ะว่าคุณเจอเรื่องหลายๆในชีวิตอะแต่และเรื่องมันก็มีระยะเวลาที่จะทำให้มันหายอะไม่เท่ากัน
แต่ก็แค่ต้องเชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะมันชั่วคราวซึ่งสำหรับผมอันนี้มันก็เป็นอีกมาเสียนึงนะซึ่งมันแบบธรรมะมากๆซึ่งผมชอบมากคือทุกอย่างมันชั่วคราวอ่ะไม่ว่ามันจะสุขหรือทุกข์หรือแบบความเจ็บปวดอะไรก็ตามสุดท้ายมันจะผ่านไปมันจะหายไปไม่ว่าช้าหรือเร็วแค่เราอย่าไปทุกข์ร้อนเมื่อมันยังไม่หายอ่ะสำหรับผมรู้สึกว่าที่เราเป็นทุกข์กันเพราะว่าเราเอาใจร้อนเราอยากจะหายจากความเจ็บปวดนี้ให้เร็วที่สุดใช่ค่ะไปหาที่นั่นหาวิธีอื่นอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วอ่ะอย่างที่บอกว่าทางลัดมันอาจจะไม่ได้มีมากขนาดนั้นเราอาจจะต้องเข้าใจแล้วก็ให้เวลากับมันแล้ววันหนึ่งมันก็อาจจะดีขึ้นเองจนเราลืมไปแล้วว่าได้ว่าเราเคยเกิดแผลนี้ขึ้นมาแล้วถ้าเอาพีคหน่อยบางครั้งถ้าเวลามันช่วยเราแล้วอ่ะเรายอมลองมองย้อนไปอ่ะเราจะอายกับสิ่งนั้นด้วยซ้ำเราจะรู้สึกแบบว่าฉันทำอะไรลงไปฉันทำอะไรลงไปแบบเนี้ยมันจะเป็นแบบนั้นด้วยซ้ำเพราะงั้นไม่มีอะไรที่สามารถเยียวยาทุกคนคะเอาจริงพี่ตั้มพูดถูกมากๆคือเวลาจะช่วยเยียวยาเรามันต้องใช้เวลาจริงๆยอมรับว่าแบบเราอาจจะตอบไม่ได้ว่า2เดือน2สัปดาห์2ปีหรือบางคนอาจจะไปแบบ4 5 6ปีเลยแต่ท้ายสุดแล้วในวันหนึ่งอ่ะเราจะได้รับความเยียวยาจากการเวลาแน่นอนมันก็เหมือนกับตอนแรกอ่ะที่ว่าแบบพอเราอกหักสาวๆเป็นไงเอ่ยสาวๆกินไม่ได้น้ำหนักลดไป5โลพอเริ่มรู้สึกทำใจได้พุ่งมา15โลมันจะเป็นแบบนั้นแหละมันจะเป็นแบบนั้นแหละค่ะกลไกของทั้งความรักหัวสมองร่างกายของเราทุกอย่างคือเวลาจริงๆยังไงก็คิดว่าตรงนี้คงจะเป็นข้อคิดให้ทุกคนได้เยอะมากๆเลยล่ะค่ะพี่ตั้มหนูต้องขอบคุณมากๆนะคะเป็นบุญมากค่ะไหนขออนุญาตดูคอมเมนต์แป๊บนึงนะคะพร้อมค่ะเลิศค่ะคุณตั้มพูดดีมากเลยค่ะแต่คำตอบพี่ตั้มดีมากเลยได้รับมุมมองใหม่ๆในการใช้ชีวิตแล้วก็ใช้เวลาในการเข้าใจความจริงนั้นๆขอบคุณแนวคิดดีๆนะคะความคิดคุณตั้มดีมากๆเลยค่ะแปะๆๆไหนมีอะไรอีกไหมเอ่ยรอฟังแนวคิดมุมมองดีๆถ้ามาไม่ทันสามารถดูย้อนหลังได้นะคะบอกเลยว่าแบบแนวคิดของพี่ตั้มดีมากดีมากจริงๆโอเคค่ะพี่ตั้มหนูต้องขอขอบคุณมากๆนะคะที่วันนี้อุตส่าห์สละเวลามาสัมภาษณ์กับทางทีมงานนิทรรศการ Turn Your Scar Into Star #แม้จะเจ็บปวดแต่คุณก็งดงามค่ะคือแบบมันมีความหมายกับพวกเรามากแล้วหนูพูดตรงๆว่าหนู appreciate กับสิ่งนี้มากๆหนูไม่นึกเลยว่าแบบทีมงานของพวกเราอ่ะจะได้รับแบบ chance ที่ยิ่งใหญ่จากพี่ตั้มขนาดนี้คือแบบพี่ตั้มที่แบบอยู่ระดับนู้นอ่ะแต่พี่ตั้มกับให้ chance พวกเราคือแบบหนูไม่รู้หนูจะพูดยังไงดีนอกจากคำว่าหนูขอบคุณมากๆนะคะพี่ดีมากครับซูซี่ยินดีมากครับไปเราพูดคุยกันอีกเนาะได้ค่ะแล้วสำหรับใครที่อยากเจอพี่ตั้มตัวจริงพูดเลยค่ะว่าไม่ยากเลยแอดมาที่ LINE @sallyteam เพื่อซื้อตั๋ววันที่4และ5ตั๋ววันละแค่100บาทเท่านั้นนะคะมาซื้อกันซื้อมาแล้วก็มาเจอพี่ตั้มกันนะคะทุกคนเพราะเชื่อว่าพี่ตั้มก็คงอยากจะเจอทุกคนเหมือนกันนะคะเพราะงั้นก็จิ้มเลยแอดเลยแอดเลยโอเคถ้างั้นหนูไม่รบกวนพี่ตั้มแล้วนะคะขอบคุณมากๆนะคะพี่เอาไว้มีโอกาสคุยกันใหม่นะคะได้ค่ะยินดีมากๆค่ะค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะโอเคทุกคนตอนนี้เราก็คุยกับพี่ตั้มเสร็จแล้วคิดว่าหลายๆคนคงจะได้ข้อคิดกันเยอะเลยใช่ไหมคะเพราะว่าขนาดซูซี่เป็นคนสัมภาษณ์ซูซี่พูดเลยว่าซูซี่ได้ข้อคิดเยอะมากจากคราวนี้เช่นเรื่องของเวลายังไงก็ตามขอให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็รักตัวเองมากๆนะคะเรารู้ว่ามันยากที่จะต้องผ่านจุดๆนึงไปแต่เราเชื่อว่าสักวันนึงเมื่อเวลาผ่านไปค่ะเราจะผ่านมันไปได้แล้วเราจะผ่านมันไปได้อย่างสวยงามเราจะเปลี่ยนบาดแผลให้เป็นดวงดาวได้แน่นอนค่ะเหมือนกับชื่องานเราเลยก็คือ Turn Your Scar Into Star #มันจะเจ็บปวดแต่คุณก็งดงามเราเชื่อว่าทุกคนงดงามนะคะพังานมาผ่านไปด้วยกันนะและย้ำอีกทีนึงสำหรับคนที่อยากมาเจอพี่ตั้มอย่าลืม add line @
ซาลี่ทีมนะคะเพื่อมาซื้อตั๋วกันเรามีไลน์ช็อปแล้วนะสามารถมาซื้อตั๋วเพื่อมาเจอพี่ตั้มกันได้นะคะแล้วก็ในส่วนของผลงานสำหรับศิลปินที่ยังอยากจะสะท้อนจุดยืนของตัวเองอ่ะให้สังคมได้เห็นถึงความเจ็บปวดที่งดงามพวกเราก็ยังรับไปเรื่อยจนถึงวันที่29ธันวานะคะและเซอร์เคิลพูดเลยว่าใครที่อยากจะพรีเซนต์สินค้าตัวเองสินค้า DIY แฮนด์เมดหรือความเป็นตัวเองผ่านสินค้าที่แสงจะพิเศษสิ่งนั้นอ่ะก็สามารถที่จะมาจับจองเซอร์เคิลของเราได้เรื่อยๆเลยนะคะโอเคได้รู้เลยมีคนคอยอยู่ข้างๆแบบนี้ก็รู้สึกสบายใจมากเลยจริงๆค่ะยินดีที่ได้เป็นหนึ่งในส่วนของความสบายใจนะคะแล้วเราก็อยากจะเป็นสุดตรงนั้นมากๆเลยเราอยากจะเป็นส่วนนั้นให้สุดๆมากๆเลยค่ะเราดีใจมากจริงๆแล้วก็อย่าลืมแอดไลน์กันนะคะแล้วอย่าลืมสำคัญมากอย่าลืมไปติดตามเพจพี่ตั้มกันด้วยนะคะแล้วก็เพจเราด้วยเพราะว่าพวกเรายังมีอะไรเอ่ยอัปเดตกันอีกมากมายไงล่ะพวกเรายังไม่จบกันแค่นี้หรอกค่ะนี่เพิ่งเริ่มพวกเราจะยังมีอัปเดตแล้วก็กิจกรรมแล้วก็อะไรปังๆอีกมากมายที่รวมถึงเซอร์ไพรส์เพราะงั้นแอดไลน์แอดแล้วก็กดถูกใจที่เพจเราได้เลยค่ะโอเคถ้างั้นซูซี่วันนี้คงต้องขอลาแล้วนะคะทุกคนซูซี่ขอบคุณทุกคนมากจริงๆนะคะที่อุตส่าห์มาดูวันนี้แล้วไว้เจอกันใหม่นะคะบ๊ายบายค่ะทุกคนหวังว่าจะมีความสุขกันนะคะมางานกันเยอะๆล่ะ ใครอ่ะนั่นสิใครอ่ะ